ามแล้วเป็นกรรมมันมีจริงไม่อย่างนี้ลูกคนอื่นขอออกไปเที่ยวจะมีตอนนี้เราอยู่ในซอยนวมิน80นะครับซึ่งตัวนี้นี่เราให้การรักษาเนื้องอกโพรงจมูกมานี่ก็ร่วม2เดือนนะครับปกติแล้วของการใช้ยาคีโมเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ในกลุ่มเนื้องอกที่เป็น VG ที่อวัยวะเพศเดียวกันเนี่ยนะครับการรักษาจะเห็นผลเร็วช่วงที่เรียกว่าได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเนี่ยอาจจะด้วยสาเหตุเป็นเนื้องอกหรือว่าพูดง่ายคือก่อนหน้านี้มีการตรวจมาแล้วนะครับว่าเขาเป็นมะเร็งประเภทอื่นแต่ถึงกระนั้นก็ดียังไม่มีทางอื่นนอกจากที่ว่าเราจะให้ยาคีโมไปจนกว่าถึงที่สุดว่าเออนะมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลจากสถิติที่มูลนิธิให้การรักษาเนื้องอกมะเร็งโพรงจมูกลักษณะนี้นะครับปีนึงเราจะเจอที่หนักๆจริงๆกับตัวเดียวซึ่งเขาจะมีปัญหาในเรื่องไซนัสอักเสบซึ่งรักษายากแล้วก็ไม่หายขาดถึงแม้ว่าเขาไม่หายขาดด้วยโรคเนื้องอกแต่ว่าได้ชะลอตัวลงมะเร็งได้ชะลอตัวอยู่กับที่นะครับก็เรียกว่าจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุการติดเชื้อในเรื่องของสุขภาพในเรื่องการติดเชื้อภาวะแทรกซ้อนโลหิตจางปัญหาเรื่องตับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องบำรุงเขาตลอดเวลาหลังคือพูดง่ายคือจากนี้ไปตลอดเวลานะครับบำรุงตับให้ดีบำรุงเลือดให้ดีบำรุงสุขภาพให้ดีทานอาหารให้ดีปัญหาเรื่องการติดเชื้อต้องระวังแล้วก็ต้องมีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ระวังมากคือต้องมีระยะการใช้ยาที่เหมาะสมถ้ามีการปรับเปลี่ยนอนุพันธ์ยาเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนอนุพันธ์ยาที่สูงขึ้นแพงขึ้นเป็นอย่างนี้